สวัสดีค่ะมุกเองวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงท็อปิกที่โดนถามเข้ามามากที่สุดในช่วงนี้ก็คือเราจะจัดการยังไงกับหน้าร้อนที่จะมาถึงนี้นะคะคราวนี้ด้วยความที่ว่ามุกเองก็เริ่มเลี้ยงไม้ในช่วงที่มันเป็นช่วงกลางหน้าร้อนของปีที่แล้วพอดีนะคะเรายังมีประสบการณ์ในการประคองไม้ผ่านหน้าร้อนไม่เยอะส่วนมากที่เราเอามาเล่าให้ฟังตรงนี้ก็จะเป็นประสบการณ์จากพี่ๆในกลุ่มไทยซักซี่เลเวอร์ที่แชร์กันมานะคะว่า เราจะผ่านหน้าร้อนกันไปได้ยังไงเนาะเพื่อความง่ายเราจะมาแยกเป็นตัวปัจจัยหลักๆในการเลี้ยงน้องอวบของเรา5ข้อเหมือนเดิมก็คือ1ดินนะคะ2น้ํา3ลม4แดด5ปุ๋ยนะคะอันแรกพูดถึงเรื่องดินก่อนนะคะดินถ้าจะเทียบกับฤดูอื่นมุกว่าการที่เราจะทำดินในช่วงหน้าร้อนนะคะควรจะต้องโปร่งขึ้นเป็นพิเศษซึ่งด้วยความที่ดินของมุกมันโปร่งอยู่แล้วนะคะเราจะใช้ทั้งสูตรพรีเมียมก็ได้หรือเป็นโปร่งพิเศษก็ได้หรือถ้าอย่างบ้านไหนที่ปรุงดินเองอะค่ะมุกแนะนำให้ลองเพิ่มตัวนี้เข้าไปหินภูเขาไฟนะคะลองเพิ่มเข้าไปครึ่งต่อครึ่งได้เลยเอาจริงๆถ้าเราไม่ได้ไม้เรื่องแบบอยากให้ไม้โตเร็วเพราะยังไงช่วงหน้าร้อนไม้ส่วนมากมันพักตัวอยู่แล้วมันไม่ได้โตเร็วหวือหวาเหมือนช่วงหน้าหนาวหน้าอะไรพวกนี้ก็เติมหินภูเขาไฟเข้าไปเลยครึ่งส่วนได้เลยนะคะจากปกติเราใส่อยู่เท่าไหร่เราก็เติมไปครึ่งนึงเลยหรือไม่ก็เวลาที่ลงกระถางรองหินภูเขาไฟไปเยอะๆเลยครึ่งกระถางได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะอันนี้คือปัจจัยเรื่องแรกเรื่องดินแล้วก็พวกวัสดุอุ้มน้ำอาจจะต้องลดลงนะคะก็ไม่ต้องเน้นเรื่องอุ้มน้ำมากเน้นแบบให้มันระบายน้ำดีๆแห้งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่ายิ่งมันอุ้มน้ำมากเท่าไหร่มันมีโอกาสที่มันจะระเหยไอที่มันอุ้มไว้อะค่ะแล้วจะทำให้ตัวใบชั้นล่างมันเกิดความชื้นขึ้นตรงเนี้ยราชอบมากแล้วราจะตามมาทีหลังนะคะอันนี้ต้องระวังนะอันนี้เรื่องแรกเรื่องดินที่เราพูดกันไปแล้วก็มีอะไรอีกไหมเพิ่มเติมเรื่องดินก็พยายามให้เป็นดินโปร่งนั่นแหละสำคัญตรงดินโปร่งถ้าไม่รู้จะทำยังไงก็ใส่หินภูเขาไฟเพิ่มเข้าไปเลยค่ะโอเคเนาะอันที่สองก็คือเรื่องน้ำน่าจะเป็นเรื่องที่มีปัญหาที่สุดสำหรับทุกคนแม้กระทั่งตัวมุกเองก็ตามนะคะก็คือบางทีเรารู้สึกว่าไม้มันเหี่ยวอ่ะเราก็อยากให้น้ำแต่คราวนี้พอเราให้น้ำปุ๊บกลายเป็นว่าแทนที่มันจะตึงขึ้นมามันเน่าไปเลยคราวนี้ในช่วงหน้าร้อนจริงๆอะค่ะไม้มันไม่ได้ต้องการน้ำมากขนาดนั้นด้วยความที่ว่า1ไม้พักตัวด้วย2ก็คือเขามีตัวน้ำที่สะสมอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้จริงๆงดน้ำยาวๆได้เลยบางทีงดไปเป็นเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเลยก็ได้อาจจะสังเกตจากใบถ้าเกิดต้นไหนที่ดูใบนิ่มมากหรือดูโซมมากดูแห้งน้ำมากจริงๆเราค่อยให้แล้วเรื่องการให้น้ำอะค่ะอาจจะต้องให้ทางก้นกระถางแล้วจุ่มแบบจุ่มแป๊บเดียวจุ่มแค่พอให้ไม้ชื้นนะคะอาจจะแค่ 1-3 วินาทีประมาณนั้นก็พอนะคะหรืออีกอย่างนึงถ้าเราจะหยอดขอบกระถางก็คือเอาเป็นขอบจริงๆอ่ะขอบที่แบบไม่โดนไม้อ่ะค่ะหยอดแค่พอให้ดินมันมีความชื้นในการที่จะให้รากมันเจริญเติบโตจริงๆแล้วเวลาดินแห้งรากก็เจริญได้นะมันเป็นลักษณะการเจริญเพื่อที่จะขยับเข้าไปหาตัวที่มันเป็นน้ำมันก็จะซีกหานะคะรากมันก็จะเจริญได้ดีเหมือนกันนะคะอีกวิธีหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าจะคุมน้ำยังไงจริงๆเปลือยรากไปเลยค่ะอันนี้คือมุกได้ทำอยู่หลายต้นหนึ่งในนั้นก็คือ Missing You ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีครีมทีอีกต้นหนึ่งแล้วก็จะมีตัว Freewell อีกต้นหนึ่งที่น้องเพิ่งโดนราไปเมื่อ2เดือนก่อนน้องเสียชีวิตไปแล้วนะคะการเปลือยรากก็คือเดี๋ยวมุกจะเปลือยแบบเหมือนผึ่งไว้อะร้อยรากไว้เดี๋ยวมุกถ่ายให้ดูแป๊บนึงอันนี้คือการเปลือยรากที่มุกบอกนะคะคือการปล่อยลอยไว้ในลักษณะนี้เลยแล้วถามว่าน้องเขาจะอยู่ได้ยังไงเขาจะค่อยๆดึงน้ำจากชั้นใบชั้นล่างอะค่ะขึ้นมาใช้มันก็จะมีใบล่างเหี่ยวได้บ้างคราวนี้มันถ้าเกิดแบบมันเหี่ยวมากๆจริงๆมันมีอีกวิธีนึงที่จะให้น้ำเขาน้องเขาในช่วงนี้ก็คือถ้าต้นไหนที่เหี่ยวมากมุกจะใช้วิธีการเอา
รากน้องเขาแช่ในน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 12-24 ชั่วโมงทุกประมาณ 1-2 สัปดาห์เพื่อที่จะคงสภาพน้องเขาไว้อันนี้ในกรณีที่แบบเราไม่กล้าที่จะลงดินจริงๆกลัวที่มันจะแบบชื้นจะอะไรจริงๆนะคะอันนี้ก็คือวิธีที่มุกบอกก็จะลอยรากไว้แบบนี้ถ้าเกิดได้เป็นคนที่แบบติดตามมุกมาตั้งแต่แรกๆจะเห็นว่าไม้ชุดที่เป็นช่วงหน้าฝนของมุกหลายต้นมากที่มุกไม่ได้ลงดินแล้วมุกก็ปล่อยไว้ในสภาพนี้เป็นเดือนน้องเขาอยู่ได้นะคะโอเคปัจจัยต่อมาคือปัจจัยที่3คือเรื่องของลมนะคะลมมันมีข้อดีอยู่หลายอย่างหนึ่งก็คือช่วยลดความร้อน2ก็คือเป็นตัวที่ช่วยระเหยไอน้ำที่อยู่บริเวณหน้าผิวดินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปลูกในบริเวณที่มีลมมุกว่าไปต่อได้นะแต่ว่าถ้าเกิดแบบลมมันนิ่งจริงๆแล้วมันไม่มีตัวพาไอระเหยของน้ำจากหน้าดินออกไปไหนเลยอะมุกว่าอันเนี้ยจะแย่หน่อยเพราะว่าน้ำมันก็จะขังอยู่บริเวณหน้าผิวดินแล้วมันจะทำให้ตัวใบชั้นล่างมันชื้นแล้วก็เกิดรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าชั้นวางไม้เราอยู่ในโซนที่ไม่มีลมลองขยับโซนก็ดีหรือพัดลมนะคะช่วยได้พัดลมธรรมดาไม่ต้องพัดลมไอน้ำนะมันชื้นมากอยู่แล้วไม่ต้องไปเพิ่มความชื้นใดๆให้มันอีกแล้วนะคะอันนี้ปัจจัยที่3คือเรื่องลมนะอันที่4เรื่องแดดแดดซีเรียสมากตรงที่ว่าแดดหน้าร้อนนะคะคือแดดหน้าอื่นมันก็ UV จัดอยู่แล้วพอมาเจอแดดหน้าร้อนเราไม่ต้องพูดถึง UV index เลยตัว UV index จริงๆเราสามารถเช็คได้ด้วยแอปเขาเรียกว่าแอปอะไรแอปพยากรณ์สภาพอากาศพวก Google Weather ก็ได้หรือว่าเป็นพวกแบบแอปพลิเคชันก็ได้มันจะมีให้เราเลื่อนลงไปดูตรงคำว่า UV index ตัวนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกความเข้มของ UV ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ UV มันสูงมากเกิน6เกิน7แนะนำให้เอาเข้าร่มนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเกิดการไหม้ขึ้นแต่ว่าถ้า UV ต่ำๆโอเคใครจะลองเอาน้องเขารับแดดโดยตรงก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าน้องเขาเป็นเด็กที่เราเลี้ยงแดดตลอดมีแสแลนอยู่แล้วมุกแนะนำให้เพิ่มแสแลนไปอีกเพราะว่ามันจะร้อนมากคือมันร้อนด้วยแดดอยู่แล้วแล้วมันร้อนด้วยอากาศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม้ในช่วงที่มันเป็นหน้าร้อนนะคะมันไม่ได้ต้องการแสงแดดมากขนาดนั้นเพราะยิ่งแดดเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งอุณหภูมิสูงมากขึ้นเท่านั้นแล้วไม้มันจะมีการฉ่ำน้ำที่ใบเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ในเรื่องของแดดนะก็ถ้าเรามีร่มที่แสงสว่างเยอะๆก็ยกเข้าร่มแต่ว่าถ้าเกิดเราจะยังเลี้ยงแสลนเหมือนเดิมมุกแนะนำให้เพิ่มความเข้มของแสลนเข้าไปอาจจะทับไปอีก2ชั้นหรือ3ชั้นแล้วแต่นะคะส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องปุ๋ยจริงๆแล้วอะไม้อวบน้ำไม่ใช่ไม้ที่ต้องการปุ๋ยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องเสริมปุ๋ยอะไรเลยในช่วงนี้เพราะยังไงไม้มันก็พักไม่มีประโยชน์แค่ดูแลเรื่องดินให้โอเคดูแลเรื่องการให้น้ำคุมน้ำดีๆดูแลเรื่องแดดดูแลเรื่องลมแค่นี้4ข้อพอแล้วเรื่องปุ๋ยช่างหัวมันจะบำรุงจะอะไรค่อยไปว่ากันฤดูอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นรวมๆที่เรามาสรุปให้สั้นๆว่าเราจะผ่านหน้าร้อนกันไปได้ยังไงตัวมุกเองก็ยังไม่มั่นใจว่าจะมีอีกกี่ต้นของเราที่จะโดนราเพราะว่าเราโดนไปแล้ว3ต้นนะคะตอนนี้เพิ่งเข้าร้อนมาแค่แป๊บเดียวเองก็สู้ๆแหละอยากให้ทุกคนผ่านหน้าร้อนนี้ไปด้วยกันถ้าไม่รู้จะทำยังไงอย่าลืมนะคะเปลือยรากคือคำตอบเปลือยรากยังรออยู่ไม้เปลือยรากอยู่ได้มุกเคยปล่อยมิซซิ่งอยู่ต้นเนี้ยเปลือยรากอยู่3เดือนนะกว่าที่มันจะมาเข้าอยู่สภาพนี้น้องเคยต้นใหญ่กว่านี้มากๆแต่ว่ามุกขโมยใบชั้นล่างน้องไปวางนะคะแล้วก็อันนี้คือยอดใหม่ทั้งหมดที่มันออกมาพอมุกบอกแล้วมุกปาดยอดไปนะคะก็มันอยู่ได้จริงๆถ้าเกิดว่าเราคุมน้ำก็เอาไม่อยู่แล้วเปลี่ยนดินก็เอาไม่อยู่แล้วเปิดพัดลมก็ยังเอาไม่อยู่แล้วพางแสลนก็เอาไม่อยู่แล้วเลี้ยงเปลือยรากไปเลยค่ะเราจะผ่านหน้าร้อนนี้ไปด้วยกันถึงแม้ว่าไม้เราจะโทรมยังไงมันต้องไม่ตายโอเคไหมสัญญากันก่อนนะมันต้องไม่ตายนะคะสัญญากับตัวเองด้วยจะพยายามดูแลทุกต้นให้ดีที่สุดนะคะโอเคสรุปก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครมีปัญหาอะไรสงสัยหรือมีหัวข้ออะไรที่อยากรู้ก็ทักกันเข้ามามุกจะพยายามหาข้อมูลถ้าเป็นข้อมูลที่เราไม่รู้เราก็จะพยายามไปถามคนที่เขารู้แล้วก็เอามาบอกต่อให้ฟังโอเคเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปแล้วค่ะขออนุญาตพักก่อนแล้วก็เตรียมเอาเด็กชุดนี้ลงกระถางกันนะคะโอเคบ๊ายบาย